ครับคลิปนี้จะนำทุกท่านชมจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเส้นทางเดินขึ้นลงเขาหลวงสุโขทัยอุทยานแห่งชาติรามคำแหงนะครับก็จะมีเรื่องของต้นไม้ขนาดใหญ่ที่นี่คือจุดไทรงามครับผมให้ชมกิ่งก้านสาขาที่แผ่ออกไปโดยรอบก่อนกลับในหลายๆมุมจุดแวะพักไทรงามนะครับนี่คือจุดแรกสำหรับจุดแวะพักไทรงามจุดนี้นะครับความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางก็อยู่ที่970เมตรมีก้อนหินขนาดใหญ่อยู่ใต้ฐานต้นไทรนะครับจุดที่เห็นเขียวๆมุมนี้เป็นต้นไม้พุ่มไม้ซึ่งก็มีความลึกลงไปอีกนะครับมีรากที่ลงไปด้านล่างให้ชมมุมนี้ที่สวยๆนะครับของรูปทรงของต้นไทรที่เขาหลวงสุโขทัยกรณีที่เรามองนะครับลึกเข้าไปในต้นไทรมองจากข้างล่างขึ้นไปก็จะมีมุมประมาณนี้นะครับมองจากรากไทรข้างล่างเดี๋ยวผมพาท่านสำรวจเข้าไปสักเล็กน้อยครับพอให้เห็นมุมที่พิเศษแตกต่างออกไปนะครับนี่คือไทรงามเขาหลวงสุโขทัยก็มีแพทเทิร์นที่สวยงามอีกแบบหนึ่งสำหรับท่านที่ไปเจอต้นไทรหลากหลายที่นะครับก็แนะนำมาที่เขาหลวงมาเที่ยวแล้วก็มาจุดแวะพักไทรงามจากจุดแวะพักไทรงามที่ความสูง970เมตรระดับน้ำทะเลนะครับเดินไปอีกเล็กน้อยเราจะเจอถ้ำอยู่สองถ้ำนะครับคือถ้ำพนารายกับอีกถ้ำหนึ่งที่ห่างกันออกไป100เมตรอยู่ใกล้ๆกันทางเข้าทางออกนะครับก็จะเป็นถ้ำพระเดี๋ยวเราจะได้ชมแล้วก็ด้านบนก็จะมีอีกถ้ำหนึ่งนะครับอยู่ใกล้ๆลานตั้งแคมป์ชื่อว่าถ้ำมเหรกครับจากจุดแวะพักที่เป็นไทรงามที่ให้ท่านสมาชิกนะครับได้ชมมุมต่างๆของไทรงามเราจะถอยห่างออกจากต้นไทรเพื่อมองมุมที่ไกลขึ้นครับว่าเป็นอย่างไรนะครับครับส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่ผุพังไปตามกาลเวลาแล้วก็โค่นลงนะครับออกจากจุดพักไทรงามจุดนี้ไปอีกป้ายเขียนว่า300เมตรนะครับก็จะไปถึงปล่องนางนาคแต่สำหรับจุดที่เดินไปข้างหน้านี้นะครับที่เป็นเส้นทางที่มีราวไม้ให้เกาะเข้าไปตรงนี้ส่วนนี้จะนำไปสู่จุดที่เรียกว่าถ้ำพนารายกลับออกจากจุดไทรงามมาประมาณ60เมตรนะครับเป็นปากทางเข้าถ้ำพนารายจุดนี้จะเป็นถ้ำที่หลบฝนหลบพายุหลบความหนาวได้นะครับจากทางเข้าถ้ำมาก็จะเห็นฝั่งนี้ก็เป็นจุดที่ถ่ายเทอากาศของถ้ำได้ครับแล้วก็จะมีเทวรูปที่นี่คือถ้ำพระนารายณ์มีเทวรูปอยู่ที่
ธรรมนารายณ์ด้านในก็เป็นที่เข้าไปหลบได้อีกชั้นหนึ่งนะครับมองออกไปฝั่งที่เป็นปากถ้ำนะครับหลบพายุหลบฝนสามารถจะใช้ทำพนารายได้ครับครับก็ไม่ลึกครับเป็นเพิงหินถ้ำพอเราเดินออกจากถ้ำพนารายมาเล็กน้อยครับมุมฝั่งนี้นะครับซ้ายมือก็จะเป็นเส้นทางไปอย่างถ้ำพระครับอยู่ห่างกันทั้งสองถ้ำนะครับประมาณ100 เมตรนะครับโครงสร้างหลักๆที่เป็นฝั่งของถ้ำพระก็จะเป็นก้อนหินขนาดใหญ่ครับเราจะมาเจอจุดแรกนี้ก่อนจุดแรกนี้เป็นเพิงหินใหญ่จุดแรกครับก็เป็นถ้ำเล็กก่อนที่จะไปถึงถ้ำใหญ่นะครับในอดีตก็เป็นที่หลบฝนหลบพายุกรณีที่ขึ้นมาบนเขาหลวงถ้ามองจากด้านบนจะเห็นหินขนาดมหึมาครับวางซ้อนทับกันแล้วก็หลงเหลือร่องรอยข้างล่างครับทำให้เป็นเพิงถ้ำจุดที่ยืนอยู่ตรงนี้เองก็ตามก็เป็นหินก้อนขนาดใหญ่นะครับลาดลงไปเราลองมองมุมสูงปากถ้ำด้วยกันก่อนจากมุมนี้มองลงไปจะเห็นส่วนที่เป็นปากถ้ำที่สามารถเข้าไปหลบฝนหลบพายุได้ครับครับคงจะมองเห็นด้านล่างนะครับนี่คือส่วนที่เป็นถ้ำพระก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าถ้ำพนารายณ์ถ้ำแรกที่พาไปชมนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นปากถ้ำเมื่อเดินเข้ามาที่ด้านหน้าถ้ำก็จะมีองค์พระพุทธรูปประดิษฐานครับอยู่บนก้อนหินก็จะเปรียบเหมือนว่าเป็นฐานชุกชีนะครับให้กับองค์พระพุทธรูปที่ได้นำมาประดิษฐานไว้ที่นี่ครับก็จะเห็นเครื่องอุปกรณ์เนื่องจากบางช่วงเวลาอาจจะมีพระสงฆ์นะครับในพื้นที่มาวิปัสสนาที่นี่ครับดูผนังถ้ำที่เป็นก้อนหินขนาดใหญ่เพื่อให้ได้ชมลักษณะของถ้ำที่เขาหลวงนะครับ
มีแท่นบูชามีสมุดสวดมนต์ด้านในลึกเข้ามาก็เหมือนมีห้องนะครับเป็นลักษณะเป็นห้องมีพระพุทธรูปอยู่ด้านหน้ากลับนี่ครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ในส่วนของที่เป็นถ้ำนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเหมือนร่องน้ําลึกลงไปครับในส่วนนี้มองออกไปด้านนอกถ้ำนิดนึงครับเพื่อให้เห็นภาพเพิงถ้ำขนาดใหญ่ที่นี่คือถ้ำพระครับถ้ำพระเขาหลวงสุโขทัยอุทยานแห่งชาติรามคำแหงครับในส่วนข้างๆนะครับจะมีถ้ำเล็กๆอีกจุดหนึ่งที่ให้มองขึ้นไปนั่นคือช่องหินจากข้างบนครับช่องหินไล่เข้าไปเราจะเห็นแสงรอดออกมาครับตัวนี้จะเป็นห้องเล็กๆด้านข้างนะครับขอให้ท่านได้ชมสภาพรอบๆกับจุดนี้คือถ้ำเล็กที่อยู่ด้านข้างครับอยู่ด้านข้างถ้ำใหญ่ด้านโน้นก็จะทะลุออกไปได้อีกฝั่งหนึ่งสำหรับถ้ำพระนารายณ์นะครับเป็นก้อนหินวางซ้อนชั้นกันขึ้นไปครับออกจากถ้ำนี้ก็จะมองกลับไปยังถ้ำใหญ่ก็มีการทำเป็นชั้นวางอุปกรณ์ครับเรามายืนมองถ้ำจากด้านนอกแบบใกล้ๆอีกสักครั้งนะครับโดยรอบครับก็จะเป็นป่ารกนะครับเนื่องจากไม่ได้มีผู้คนผ่านไปผ่านมาครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นมุมสูงที่มองเรียบไปกับเพิงหินที่ก่อตัวเป็นถ้ำนะครับเราลดระดับลงมาเพื่อให้มองเห็นองค์พระนะครับพระคุ้มครองทุกท่านนะครับที่ถ้ำพระเขาหลวงสุโขทัยที่ติดตามชมคลิปนี้ครับด้านหน้าถ้ำก็เป็นต้นไทรขนาดใหญ่ครับขึ้นคลุมพื้นที่ส่วนนี้อยู่มองย้อนกลับไปก็จะเห็นก้อนหินก้อนมหึมาวันนี้พาท่านมาอันซีนครับสำหรับท่านที่นิยมธรรมชาติก้อนหินลาดเอ็นลงมาให้ท่านเทียบเคียงกับขนาดของถ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นคือก้อนหินด้านล่างนั่นคือถ้ำแล้วก็องค์พระอยู่ด้านล่างแล้วก็มีต้นไทรขนาดใหญ่เราจะเดินย้อนกลับออกไปครับจากทางที่เข้ามาเพื่อไปชมถ้ำด้านบนครับแล้วก็จุดที่น่าสนใจของเส้นทางเพิ่มเติมนะครับเราผ่านจุดไทรงามมาแล้วนะครับผ่านถ้ำพระนารายณ์เข้ามาจนถึงส่วนที่เป็นถ้ำพระครับณจุดที่กำลังอยู่ตรงนี้ก้อนหินขนาดใหญ่แล้วก็มีใบไม้ขนาดใหญ่อยู่ตรงนี้ครับออกจากจุดนี้ไปครับก็จะเป็นทางขึ้นเขาครับขึ้นเขาหลวง
นหินที่เป็นธรรมชาตินะครับขนาดใหญ่วางซ้อนกันอยู่ครับให้ได้ชมเส้นทางไปด้วยนะครับนอกจากจะชมที่ถ้ำแล้วได้เห็นเส้นทางที่รุยดีเข้ามาสำรวจอีกประมาณ10 เมตรนะครับก็จะถึงทางออกครับนี่คือทางปกติแล้วครับลงไปตรงนี้เลี้ยวซ้ายนี่ก็คือปากถ้ำพนาลายเดี๋ยวเราจะไปต่อกันไปชมถ้ำที่อยู่บนเขาใกล้ๆลานตั้งแคมป์ชื่อถ้ำมเหรกครับจะมาเจอปล่องนางนาคจุดนี้เรียกว่าปล่องนางนาคครับซึ่งก็มีตำนานเล่าว่าปล่องนี้นะครับความกว้างอยู่ที่ 0.5 ยาว 1.5 ความลึกก็ไม่สามารถวัดได้นะครับปล่องนี้พระร่วงเจ้าในพงศาวดารเหนือก็กล่าวไว้นะครับจากตำนานพระร่วงเจ้าพระยาอภัยคามณีผู้ครองกรุงศรีสัชนาลัยก็ขึ้นมาจำศีลอยู่บนเขาหลวงได้มาพบกับนางนาคตนหนึ่งนะครับแล้วก็ซึ่งนางนาคก็จำแรงตัวเป็นมนุษย์นะครับขึ้นมาจากปล่องนี้เกิดสมัครรักใคร่ได้อภิรมย์สมรสอยู่ด้วยกันนานถึง7 วันจึงแยกย้ายครับหลังจากนั้นนางนาคก็ตั้งครรภ์เมื่อนางนาคตั้งครรภ์นางนาคก็ไปสำรอกครับจะไม่ได้เป็นการคลอดแบบมีรกออกมาด้วยนะครับนางนาคก็จะไปสำรอกพระโอรสออกมาครับที่ถ้ำด้านบนเขาหลวงครับซึ่งถ้ำด้านบนเขาหลวงที่จะพาไปชมต่อไปก็ได้ชื่อถ้ำมเหรกคำว่ามเหรกความหมายคือไม่มีรกครับซึ่งที่ถ้ำมเหรกเด็กชายก็เติบโตมาเป็นพระร่วงเจ้าครับนี่คือตำนานพระร่วงที่เชื่อมโยงกับป่องนางนาคตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ถ้ำมเหรกด้านบนครับครับด้านหน้านี่คือทางขึ้นก่อนที่จะถึงลานตั้งแคมป์นะครับแล้วก็พอถึงลานตั้งแคมป์ก็จะเดินต่อไปอีกประมาณ40 เมตรจะไปถึงถ้ำมเหรกถ้ำที่3ที่จะนำชมวันนี้ก่อนจะถึงถ้ำก็เลยได้ให้ชมส่วนที่เป็นชั้นสุดท้ายนะครับก่อนจะถึงลานตั้งแคมป์ของเขาหลวงสุโขทัยคลิปนี้ก็ได้ชมอย่างหลากหลายนะครับเราขึ้นมาถึงลานตั้งแคมป์เรียบร้อยครับจุดนี้ก็จะเป็นชานชาลาที่ยืนออกไปถึงจุดยืนชมวิวนะครับในวันที่ฟ้าเปิดก็จะมองเห็นอ่างเก็บน้ำด้านล่างฝั่งนี้ก็เป็นลานตั้งแคมป์กลางเต็นท์สำหรับนักท่องเที่ยว
ำหรับเส้นทางที่จะไปยังธรรมเหรกนะครับจะอยู่ด้านหลังของห้องสุขาชุดนี้นะครับฝั่งซ้ายห้องสุขาชายฝั่งขวามือที่เป็นหลังฝั่งนี้สุขาหญิงก็จะเป็นจุดที่นำเราไปยังธรรมเหรกโดยที่จะเป็นเส้นทางที่ใช้ร่วมกันระหว่างการไปยอดเขาภูกาที่ผ่านทางยอดเขาเจดีครับแล้วก็เขาพระแม่ย่า40เมตรข้างหน้าจะเป็นทางลงไปยังธรรมเหรกครับสะกดแบบนี้นะครับมะเหรกตามนี้นะครับก็คือถ้ำที่นางนาคได้สำรอกเด็กชายนะครับซึ่งเติบโตขึ้นมาเป็นพระร่วงในตำนานนะครับครับนี่คือทางที่ไปยังถ้ำมะเหรกเส้นทางในการไปยังถ้ำมะเหรกกรณีที่เป็นฤดูที่ไม่มีฝนก็จะไปมาง่ายจุดนี้นะครับมุมนี้ที่เป็นเส้นทางก็จะมีต้นไทรอยู่ตรงทางเข้าไปครับเราจะเห็นสะบ้ายักษ์ครับเครือสะบ้ายักษ์ที่ขนาดใหญ่ถ้ามาฤดูการที่ออกดอกออกผลก็จะเห็นดอกเต็มเครือนะครับจากจุดนี้คือลำธารนั่นเองครับเป็นทานน้ำของเขาเจดีนะครับจุดนี้ครับแล้วก็เพิงหินด้านนี้แหละครับที่เป็นส่วนของถ้ำมะเหรกนะครับครับเดินมาฝั่งนี้จะเห็นเขียวๆเนื่องจากช่วงก่อนหน้านี้ก็มีฝนนะครับก็ใช้ความระมัดระวังในการเดินนะครับกรณีที่เป็นฤดูฝนหรือไม่ฝนก็ต้องระมัดระวังก้อนหินลื่นนะครับนี่คือส่วนที่เป็นถ้ำมะเหรกครับให้ท่านสำรวจโดยรอบก่อนพาท่านสำรวจโดยรอบก่อนนะครับมองถ้ำต้นไม้ต้นนี้นะครับคือต้นขนุนที่อยู่ด้านหน้าถ้ำต้นนี้ในช่วงที่ฤดูการที่ขนุนออกลูกก็จะเต็มต้นครับนี่คือร่องรอยต้นขนุนนะครับอยู่ปากถ้ำมะเหรกที่ถ้ำมะเหรกก็เป็นเรื่องของการวางซ้อนกันครับของก้อนหินก้อนขนาดใหญ่วางซ้อนทับกันจนกลายเป็นถ้ำมะเหรกแล้วก็อยู่ในตำนานนางนาคสำรอกเด็กชายออกมาโดยที่การสำรอกคือการที่ไม่ได้คลอดออกมาพร้อมรกจึงตั้งชื่อถ้ำนี้ว่าถ้ำมะเหรกก็คือไม่มีรกครับด้านนี้ก็จะห้ามขึ้นนะครับที่มีพระพุทธรูปมีฝั่งนี้นะครับนำเทวรูปมาวางไว้ฝั่งนี้ก็จะมีป้ายห้ามขึ้นครับส่วนที่เป็นถ้ำเล็กๆจะอยู่มุมนี้นะครับที่เป็นถ้ำสามารถมาหลบฝนครับหลบลมหลบพายุได้ตรงนี้ก็จะมีความเป็นถ้ำให้ท่านได้มองออกไปด้านนอกครับก็จะเหมือนปากถ้ำตรงนี้นะครับอ
พอเราเดินออกไปด้านนอกครับก็จะมีมุมโค้งสวยๆมุมนี้ที่ต้นไม้ที่อยู่ท่ามกลางป่าธรรมชาติครับชีวิตสัมพันธ์กับนี่คือความสวยงามของหน้าธรรมที่เป็นลำธารด้านล่างเป็นลำธารนะครับด้านบนก็มีเครือไม้มีเครือสะบ้ายักษ์ฝั่งนี้เป็นก้อนหินขนาดใหญ่ที่ปิดทับในส่วนถ้ำลงมาซ้อนกันเทินกันจนกลายเป็นถ้ำนะครับหวังว่าคลิปชุดนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านช่วยกันดูแลอนุรักษ์ป่าอนุรักษ์ธรรมชาติของเมืองไทยไปด้วยกันนะครับเพื่อที่จะมีป่าอยู่กับเรานานๆมีสีเขียวให้ลูกหลานได้มาเรียนรู้แบบที่เรามานะครับมีที่กักเก็บน้ำครับพื้นที่เดินอยู่ตรงนี้ก็จะชุ่มน้ำนะครับแล้วก็อากาศบริสุทธิ์จากการคลายของต้นไม้ให้เราได้สูดอากาศเขาหลวงสุโขทัยอุทยานแห่งชาติรามคำแหงอีกหนึ่งเขาที่ขอเชิญชวนมาเยือนหากมีโอกาสมาสัมผัสกรีนแคร์ฟอเรสต์บาธิ้งหรือการอาบป่ามาเป็นส่วนหนึ่งของคนนิยมไพรไปด้วยกันครับเรายังคงได้ยินเสียงลำธารครับมีน้ำไหลอย่างต่อเนื่องแม้จะไม่มีฝนวันนี้ก็ตามนะครับก็เป็นตัวอย่างของการกักเก็บน้ำซับน้ำไว้ครับมีรากไม้มีต้นไม้มีดินก็ทำให้มีส่วนที่กักเก็บน้ำไว้นี่คือความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอาจจะเป็นเขาที่ไม่ใหญ่โตนะครับเขาหลวงสุโขทัยแต่ก็มีสตอรี่เรื่องราวธรรมชาติให้เราได้เรียนรู้ขอบคุณที่ติดตามครับสำหรับคลิปนี้ในส่วนของถ้ำนะครับเขาหลวงสุโขทัยอุทยานแห่งชาติรามคำแหงทางเดินกลับขึ้นไปก็มีความดิบให้ได้สัมผัสเหมือนกันครับเดินป่าหาความสุขอีกแบบหนึ่งนะครับความสนุกอีกแบบหนึ่งจุดนี้ก็คือจุดที่เป็นลำธารที่ไหลผ่านไปยังถ้ำมเหรกสักครู่หนึ่งนะครับทางนี้จะเป็นทางไปยังเขาเจดีหรือว่าเขาพระเจดีนะครับพาทุกท่านมาชมในส่วนที่เป็นการซึมซับน้ำสักนิดหนึ่งครับนี่คือน้ำใสๆครับที่มาจากเขาพระเจดีย์แล้วก็จะไหลลงไปครับไหลลงไปในส่วนที่เป็นถ้ำมเหรกครับไปได้ชมในมุมที่ครบถ้วนส่วนที่เป็นน้ำใสๆที่เราให้ฟังเรื่องของการกักเก็บน้ำและก็น้ำที่เขาพระเจดีย์นี่เองครับเป็นน้ำที่ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคที่เขาหลวงสุโขทัยครับ
ครับลำธารก็ไหลลงด้านล่างเขาผ่านจุดนี้แหละครับช่วยกันคนละไม้ละมือเราก็จะมีป่ามีน้ำหลงเหลือให้คนรุ่นต่อไปท้ายคลิปนี้ให้ได้ชมเรื่องของตายหนึ่งเกิดแสนนะครับก็คือมีต้นไม้ตายล้มตายสักหนึ่งต้นนะครับก็จะนำไปสู่การเกิดขึ้นของสิ่งมีชีวิตเล็กๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้เล็กๆนะครับครับต้นนี้เคยทำหน้าที่ให้ร่มเงาให้ความสดชื่นอุ้มน้ำคายออกซิเจนวันที่จากไปก็ทำให้มีการเกิดใหม่อีกมากมายนะครับนี่คือร่องรอยเรื่องราวเพื่อการเรียนรู้จากธรรมชาตินะครับของคำว่าตายหนึ่งเกิดแสนที่เราเห็นอยู่ในหลายๆป่าทั่วเมืองไทยนะครับครับด้านบนเขาหลวงสุโขทัยจะมีศาลามิ่งขวัญครับเป็นศาลาประดิษฐานองค์พระพุทธรูปก็คือพระพุทธชินราชถือว่าเป็นพระพุทธชินราชองค์ที่สูงที่สุดที่อยู่ที่สูงที่สุดนะครับตำแหน่งที่ตั้งในจังหวัดสุโขทัยนะครับก็มีคาถาบูชาพระพุทธชินราชครับศาลามิ่งขวัญจะตั้งอยู่ในเส้นทางที่จะเดินไปยังเขานารายเพื่อที่จะไปที่ผานารายชมพระอาทิตย์ขึ้นนะครับของเขาหลวงก็ขอเชิญชวนทุกท่านถ้าขึ้นมานะครับมาชมถ้ำแล้วก็มาไหว้พระนะครับอยู่ตรงเส้นทางจุดนี้ครับที่จะยังไปยังเขานารายไปยังผานารายตรงนี้นะครับครับลองมองย้อนกลับอีกนิดนึงครับเพื่อให้เห็นศาลามิ่งขวัญที่ตั้งอยู่กลางป่านะครับพระพุทธชินราชประดิษฐานอยู่ในศาลามิ่งขวัญถือว่าเป็นตำแหน่งที่สูงที่สุดในสุโขทัยครับ